กับอายเหมือนใจได้ปริญญาชีวิตผู้สาวบ้านนาวุฒิการศึกษามันน้อยขาดโอกาสเรียนเพราะจนเป็นคนเลื่อนลอยโชคดีมีอายเฝ้าคอยหยิบยืนให้โอกาสใจสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องผักกาดหอมสวีเดนกับชีวิตยึดติดธรรมชาติและวิถีชีวิตแบบพอเพียงในต่างแดนจ้าวันนี้ทำกินง่ายๆสไตล์ครัวต่างแดนของเราจะทำพิซซ่าค่ะเดี๋ยวไปดูวัตถุดิบแล้วก็วิธีทำง่ายๆกันเลยนะจ๊ะทำพิซซ่ากินง่ายๆในชีวิตต่างแดนของครัวผักกาดหอมนะคะแป้งที่ผักกาดหอมผสมเอาไว้แล้วเพื่อรอให้ยีสต์ทำงานก่อนที่จะไปดูวัตถุดิบเรามาดูส่วนผสมของแป้งกันนะคะผักกาดหอมใช้แป้งอเนกประสงค์เลยค่ะแป้งขนมปังทั่วๆไปนะคะวิตามินใช้ยีสต์ตัวนี้นะคะหรือว่าเยสต์เกลือและน้ำตาลค่ะซันสโตเกอร์และน้ำมันมะกอกค่ะอูลีฟออยล์ในการผสมแป้งพิซซ่าง่ายมากค่ะก็เพียงแค่เอาน้ำอุ่นแล้วก็มาละลายน้ำตาลอันดับแรกนะคะแล้วก็เติมแป้งลงไปนิดนึงค่ะสักช้อนนึงเพื่อที่จะให้เป็นอาหารของยีสต์นะคะจากนั้นเราก็ลงยีสต์ไปก็ไม่มากไม่น้อยค่ะเอาพอประมาณถ้ามันน้อยไปยีสต์มันก็ไม่พองไม่ขึ้นตัวค่ะถ้ามันมากไปเดี๋ยวจะทำให้แป้งของเราแข็งนะคะอยู่ในความพอดีค่ะผักกาดหอมไม่มีสูตรให้เพราะว่าเขียนแปะอะไรก็ไม่เป็นด้วยนะคะอันนี้เรื่องจริงค่ะก็แค่ทำให้ดูว่าเราอยู่ต่างแดนเราก็พอทำกินได้เท่านั้นค่ะเมื่อเตรียมแป้งเสร็จเรียบร้อยแล้วในขณะที่เรารอแป้งขึ้นตัวรอยีสต์ทำงานนะคะเราก็จะมาเตรียมวัตถุดิบกันค่ะวัตถุดิบของผักกาดหอมก็ไม่ได้มีอะไรมากค่ะเราก็หาเอาตามที่เรามีค่ะอยู่ในครัวของเราหรือว่าเป็นเศษเล็กเศษน้อยพืชผักที่มันอยู่ในตู้เย็นของเราค่ะนี่คือเป็นการอัดเดบอาหารนะคะเก็บวัตถุดิบบนบ้านนะคะนี่ค่ะพริกหวานของเรารอการเก็บเกี่ยวจนเหี่ยวแล้วได้สีเหลืองแล้วส่วนสีแดงก็เหี่ยวแต่ใช้ได้นะเพราะว่าเขาไม่ได้เน่าไม่มีเวลาทำกินไงคะคิวเยอะเด็ดกันแบบเนี้ยนี่ค่ะเหี่ยวแต่ใช้ได้เดี๋ยวเราเอาไปโอ้ยทำหน้าพิซซ่ากันค่ะนี่นะคะเหี่ยวมากกับเหี่ยวน้อยได้แล้วจ้าดูวัตถุดิบที่เราพอหาได้จ้าพริกหวานเด็ดมาจากชั้นบนกุ้งและไก่เอาออกจากช่องฟีดเห็ดผึ้งหวานและเห็ดเหลืองอันนี้มันเป็นเห็ดสดนะคะออกจากตู้แช่มันก็จะดูปุ่นๆหน่อยซอสมะเขือเทศและมะเขือเทศเรามีสับปะรดเก่าๆอยู่ตั้งแต่ซื้อมาทำบาร์บีคิวให้ลูกนะคะก็เห็นมันแพ็คๆอยู่ในตู้เย็นค่ะก็เดี๋ยวเอามาทำซะเลยอันนี้ก็จะเป็นอูดหรือว่าชีสนะคะคุณเลมโบ้เขาแบ่งๆไว้นี่เศษเล็กเศษน้อยคุณผู้ชายเขาก็เอาใส่ช่องฟิตไว้ค่ะวันนี้ผักกาดหอมไปค้นดูช่องฟิตของคุณเลมโบ้เขาก็จะได้ทำความสะอาดตู้แช่ของแกไปด้วยค่ะค่ะผ่านไปประมาณ15นาทีแล้วโอ้ก็ใช้ได้นะคะคุณเลมโบกลับมาพอดีแกบอกให้ใช้ตัวนี้ซอสมะเขือเทศได้นานปะ
กูเรนโบ้ถามว่าเห็นอูชไหมเห็นชีสไหมบอกว่าเห็นนี่ไงนี่ไงค้นมาแล้วอ๋อทักสวีเกซื้อน้ำยาล้างจานมาให้เกบอกว่าให้ใช้ตัวนี้ด้วยซอสมะเขือเทศดีค่ะจ้าตอนนี้ผักกาดหอมก็เตรียมวัตถุดิบเรียบร้อยแล้วนะคะก็เป็นพริกหวานบนสวนของเราค่ะหอมใหญ่ก่อนในสวนของเรามะเขือเทศนี่คุณเลมโบซื้อมาค่ะสับปะรดก็ตั้งแต่เอามาทำบาร์บีคิวให้ลูกจ้าเนื้อไก่หั่นแล้วกุ้งสดก็แกะแล้วเห็ดผึ้งหวานแล้วก็เห็ดคันตะแลนนะคะเตรียมแล้วชีสหรือว่าอูดก็พร้อมแล้วแป้งของเราโอเคมากแล้วค่ะนี่นี่เดี๋ยวมาทำแผ่นเตรียมทำหน้ากันจ้ะหยอดแป้งค่ะเดี๋ยวทำแผ่นวันนี้น่าจะได้หลายถาดนะแป้งจะแผ่แป้งจะหนาหรือบางก็ตามขนาดที่ต้องการนะคะแผ่ได้เหลือโต๊ะอีกนะอู้นี่ค่ะแป้งเขาจะต้องเหนียวแบบนี้นะจ๊ะการหอมเตรียมแป้งไว้แบบนี้2ถาดนะคะจากนี้เดี๋ยวมาลวนเห็ดค่ะเห็ดก็ลวนให้น้ำเขาแห้งเห็ดสดเราต้องลวนก่อนนะคะเอาน้ำมันออกค่ะผักกาดหอมถึงไม่ค่อยเก็บเห็ดสดนะคะลวนเห็ดแล้วก็ลวนไก่ซะเลยแค่ลวนนะคะไม่ใช่ผัดนะคะเพราะว่าผัดเราเอาไปลงพิซซ่ามันก็คงไม่เหมาะเดี๋ยวผักกาดหอมจะปรุงรสได้แค่เกลือเท่านั้นเองค่ะเพราะว่าเกลือนี่เราก็ผสมในแป้งได้เนี่ยลวนก็คือเอาผักกาดหอมลวนให้เห็ดเขาแห้งแล้วผักกาดหอมก็ทิ้งน้ำนะคะไม่ให้มันมีกลิ่นของเห็ดแรงเกินไปจ้ะโอ้นะคะเป็นซอสมะเขือเทศค่ะเด็กเล่นขายข้าวแกงการทำอาหารหยิบนู่นใส่นี่หยิบนี่ใส่นู่นFarm of chicken. เครื่องแน่นมากพิซซ่าตอนแรกก็คิดว่าไม่เยอะนี่กุ้งค่ะถาดละเฉลี่ยเนาะอีกถาดหนึ่งค่ะเย็บมะเขือเทศสดสดบ้างค่ะขั้นตอนสุดท้ายแล้วจ้ะชีสอูดนะคะมีอะไรก็ใส่ได้ค่ะคุณแม่ทำให้ลูกๆเนาะใส่กุ้งใส่กรอกค่ะแฮมนะคะทำได้หมดละค่ะหมูกุ้งไก่ใส่เยอะหน่อยเปิดเตาอบไว้ที่
190อ่ะนี่เอาเข้าเตาอบกันค่ะใจหากับอายเหมือนใจได้ปริญญาชีวิตผู้สาวบ้านนาวุฒิการศึกษามันน้อยขาดโอกาสเรียนเพราะจนเป็นคนเลื่อนลอยโชคดีมีอายเฝ้าคอยหยิบยืนให้โอกาสใจหิ่งคบยิ่งไกลมั่นใจอ้ายเป็นคนดียามเจ็บยามช้ำชีวิตน้องมีอ้ายคอยดึงไว้เป็นเพื่อนยามท้อเป็นพ่อยามน้องหวั่นไหวยามป่วยเฝ้าดูแลใจอ้ายคือผู้ให้เรื่อยมาบูชาอ้ายเป็นพ่อพระในใจเชื่อไหมเชื่อใจอ้ายทุกเวลาได้โอกาสเรียนได้รับจากอ้ายล้ำค่าขอบคุณสวรรค์เมตตาประทานอ้ายมายาใจได้หากับอ้ายเหมือนใจได้ปริญญาน้องอยู่จนสู้ชีวาเพราะว่าอายกูทางไว้จับมือประคองขอร้องอย่าได้เปลี่ยนใจอายคือปริญญาใจน้องจึงยิ้มได้วันนี้หน้าของเราค่ะมีอะไรก็ใส่ไปหมดเลยนะเพราะว่าได้สองถาดพอดีจ้าถ้าคุณเลมโบ้ทำนะหน้าแน่นกว่านี้อีกนี่ผักกาดหอมทำแบบว่าแค่เก็บของในตู้นะก็อย่างที่ท่านเห็นแล้วค่ะพริกของเราก็ภูมิใจมากพริกหวานในเรือนกระจกค่ะปีนี้ได้กินพริกหยวกเยอะเลยค่ะพริกขี้หนูต้นของน้องพลอยก็ได้เยอะเก็บไว้ในช่องฟิตจ้ะเวลามันแดงมาตอนนี้แดงเต็มต้นก็มีหน้าก็โอเคอยู่คุณเลมโบบอกว่าจะใส่เห็ดคัมปยูนอีกไหมโอ้ยพ่อจ๋าเห็ดไอ้ที่เราเก็บมาจากป่านี่ก็เหลือเยอะและเหลือกินแล้วจ้ะเห็ดคัมปยูนคือเป็นเห็ดในตลาดนะแกมีเป็นแห้งๆอยู่ค่ะเอาเฮ้ยได้แล้วจ้ะชีสอูดค่ะเดี๋ยวเราไปแอบส่องในตู้อบกันค่ะนี่จ้านี่จ้าผักกาดหอมซูมกล้องนะคะไม่กล้าเอากล้องเข้าไปใกล้ค่ะมันร้อนว้าวแค่10นาทีนะที่เอาเข้าเตาอบไปแค่10นาทีแต่ว่าผักกาดหอมวอร์มเตาไว้ประมาณ20นาทีจ้ะเสร็จแล้วพร้อมเสิร์ฟจ้าพิซซ่าหน้ารวมๆของเรานะคะเมื่อกี้คุณเลมโบถามว่าพิซซ่าสุกแล้วเหรอที่ละหอมจังค่ะบอกว่าเสร็จแล้วสุกแล้วก่อนที่แกจะมาตัดค่ะผักกาดหอมก็เลยเก็บภาพเอาไว้ก่อนเป็นไงคะน่าทานไหมทำกินง่ายๆสไตล์ครัวต่างแดนจะมีอะไรก็จับใส่ค่ะสูตรตามใจชอบอืม
ทักสวีเก้ชักกูดาแอนเซกริงว้าวว้าวตัดแล้วตัดแล้วนานุ่มจะไลค์เจออุ๊ยเขาบอกว่าขออีกหน่อยได้ไหมหัวชักกูดอ่ะคลิปปัสะนี่ค่ะมีแถมว่าชักกูดอ่ะแอนเซกริงเอาไปละเดี๋ยวไปดูว่าแกจะมีเครื่องเคียงอะไรบ้างจ้ะเขาจะทานกันกับพริกดองแบบนี้นะคะที่นี่ในอ๋อหยอทูทีสติกเกอร์แล้วก็เอ๊วิสลิตเดลิฟลอดซอนยัมลูกตะกอดไอ้น้ำโซดเขาเรียกน้ำสลัดของพิซซ่าคีบับพิซซ่าค่ะQuiero son los osos. Ah. Están blancos. Ya. ทีนี้ของผักกาดหอมแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะเอาไปทานหน้าทีวีนะคะก็อาจจะตัดคลิปไว้แค่นี้ค่ะขอเวลาเป็นส่วนตัวนิดนึงพอนี้ของผักกาดหอมนะคะ เขาจะมีไว้ทานสำหรับแก้เลี่ยนค่ะในร้านพิซซ่าเขาก็จะแถมให้มานะคะของเราแล้วก็คุณเลมโบก็จะซื้อมาเป็นปุกแบบนี้ค่ะคีบับโซดก็คือไอ้น้ำพิซซ่าคีบับถาดที่สองของเราค่ะหนานุ่มมากเพราะมีอะไรก็เทใส่ค่ะอู้ว้าวจานที่สองของคุณเลมโบค่ะเอลิกอตแอนซิกลิงยายาติกอตอร่อยมากมากทักสวิเกทักสวิเกอร่อยมากที่รักคุณเก่งมากเกือบหมดค่ะทักที่สองยังอยู่ในเตานะคะโอ้ว้าว